Fortunatus. สาเหตุสิ่งแทรกไม่เจอนะครับทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบ2 3ทดสอบทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบคือณวันนี้นะครับเช้าเนี่ยปรากฏว่าเข็มทิศเนี่ยที่บ่งบอกที่ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลไปนะครับพอมันเปลี่ยนแปลปั๊บเนี่ยก็มาเช็คกับที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ถึงการเคลื่อนที่ของขั้วสนามแม่เหล็กโลกขั้วโลกเหนือวันนี้ชัดเจนว่ามีการสเปะสปะลูกใหญ่พลังงานค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมาดูตัวละเอียดแต่ละตัวกันแล้วก็มีพายุที่ออสเตรเลียผิดปกติณจุดนี้ครับท่านดูนะนี่คือสนามที่ขั้วโลกเหนือนะครับมีการแตกตัวมาเนี่ยเป็นกลุ่มเรียกว่าค่อนข้างใหญ่เมื่อกลุ่มค่อนข้างใหญ่ปั๊บเนี่ยมันก็มีการปล่อยถูกไหมครับการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมาคือแท้ที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นสองงั้นโอกาสที่เข็มทิศต่างๆทั้งที่มีคุณภาพดีมีก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยเกิดการผันผวนได้ชี้ไม่ตรงทางได้เหมือนกันเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อเช้านี้ว่าเข็มทิศที่บ้านเนี่ยอยู่ๆมีอยู่2ตัวชี้ยังทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก2ตัวชี้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนของที่เป็นนาฬิกาบอกเหนือตรงเด็ดเลยงั้นการสับสนพวกนี้วงนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเนี่ยค่อนข้างใหญ่พอใหญ่ปั๊บเนี่ยก็มีพลังมากขึ้นงั้นอันนี้มันบอกถึงความไม่เสถียรของสนามแม่เหล็กโลกที่มีปัญหาเมื่อไม่เสถียรปั๊บเนี่ย
ที่คุยกันมาเมื่อคืนนี้กับเพื่อนต่างประเทศก็คือว่าวันนอเวลานอไปทำไมใช่ไหมใช่ก็ไม่เถียงนะครับแล้วก็การเข้ามาของนิบิรูของอนุนาคีนิลาหรือทามีก็ไม่เถียงเพราะว่ามันไม่ใช่หนึ่งเดียวมันเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งจุดดับดวงอาทิตย์ที่จะระเบิดก็ไม่ระเบิดกลับไปกลับมากันนะครับเพราะว่ามีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงแย่งกันเนี่ยนะครับท่านดูก็จะชัดเจนจะเป็นช่วงๆนะครับเห็นไหมครับว่าดูซีกโลกเหนือทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็มาเหมือนว่าตอนนี้ไม่มีพลังงานหรือไม่มีขั้วถนามแม่เหล็กเปล่งออกมาเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่การแยกตัวตรงนี้นะครับท่านดูตรงนี้ให้ดูว่าเนี่ยการเข้ามาเนี่ยค่อนข้างใหญ่และมีบางครั้งแยกเป็น2วงใหญ่ๆเลยนะครับดูตรงนี้ดีนะดูภาพนี้เป็นหลักเลยนะครับเห็นไหมครับดูดีนะครับดูภาพซ้ายคือขั้วโลกเหนือเห็นไหมฮะตรงนี้มันใหญ่ขึ้นมาดูชัดๆนะครับเนี่ยไม่เต็มวงใหญ่อันนี้จริงๆแล้วมี4ลูปเล็กๆแต่ลูปนี้ใหญ่กับเพื่อนดูดีนะครับในขณะที่ซีกโลกใต้นะครับก็เป๋ออกนะครับแทนที่จะวงเข้าหากันถูกไหมครับกลับไม่ใช่เนี่ยชัดเจนไหมครับตรงนี้ดูดีนะฮะชัดมากๆเลยถ้านับดูครับมีกี่วงใหญ่วงหนึ่งวงใหญ่วงหนึ่งใหญ่วงสองเล็กๆสามสี่ห้าเป็นห้าส่วนด้วยกันมันถาวรไหมใช่ครับมันไม่ถาวรแต่ประเด็นคือว่ามันแตกมากขึ้นนะครับแล้วการที่มันไม่ชนลูกเนี่ยอันนี้ที่โลกเหนือนั้นที่โลกใต้ไหมฮะเหมือนกันไหมฮะมันบ่งบอกชัดเจนนะครับก็ท่านดูตรงนี้ชัดเจนไหมครับพลังงานใหญ่นะออกมาขนาดนี้งั้นการที่เข็มทิศคุณภาพแตกต่างกันมีผลต่างกันก็เป็นจุดนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ภาพรวมนะครับลมสุริยะไม่แรงนะครับแต่ว่าพลังงานด้านหลังยังเยอะอยู่ดูคุณภาพนะครับด้านหลังเห็นไหมครับพลังงานครับตอนนี้ยังรุนแรงอยู่ในขณะที่ทางนู้นมันดันลังเบลก็มี 3-4 เลเยอร์ตรงนี้แรงไหมครับเข้ามาในวงโคจรดาวเทียมด้วยเข้ามาต่ำกว่าวงโคจรดาวเทียมด้วยเห็นไหมฮะความรุนแรงของแรงโน้มถ่วงต่างๆเนี่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆมาดูตัวย่อยลูกศรนะครับเห็นชัดๆว่ามีพลังงานส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากดวงอาทิตย์เราตรงนี้มาเข้ามาด้านนี้แต่ส่วนหนึ่งด้านหลังเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ลูกศรนี่ก็ย้อนแย้งไปต้านพายุสุริยะลมสุริยะของเราด้านหน้าขอบนี้เห็นไหมครับมีคือเรื่องโปรตอนหรือมีพลังงานเป็นเงินอยู่รอบๆโลกเห็นไหมด้านข้างเรียกว่าด้านหน้าตรงนี้สีฟ้าอ่อนแต่อันนี้เข้มกว่างั้นกลางคืนกับหนักกว่าลูกศรไหมครับงั้นอะไรที่มีพลังงานมากขนาดนี้เข้ามาระเบิดด้านนี้ด้านหลังแน่นอนว่าไม่ใช่มาจากดวงอาทิตย์เราดวงอาทิตย์เราแค่400กว่าถือว่าไม่แรงแต่เมื่อสถานการณ์โลกอ่อนตัวลงผลกระทบในโลกแรงแน่นอนมาดูเส้น IMF
ตอนมาแรกๆนะครับยังดูดีอยู่ถ้าเถียนหน่อยนะครับพอมานี่ปั๊บแตกเบรกแล้วไอ้ตัวนี้เหลืองๆเขียวๆด้านหลังเนี่ยก็บอกว่ามันมีแนวต้านของสนามเมตโลเป็นนาราเบลต้านอยู่ตรงนอกแล้ววันนี้การเอียงนะครับเมื่อวานนี้ตรงนี้นะครับเอียงต่ำวันนี้เอียงขึ้นมาหน่อยปั๊บนี่คือจะถามว่ามันเกิดการวอบเบิลหรือเกิดการเอียงเวนเดอร์หรือเปล่ามันก็บอกว่าใช่และเขียวๆแต่วงนี้นะครับมันบอกว่าพลังงานมาอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ด้านหน้าของดวงอาทิตย์เรานี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ที่เห็นจริงแล้วนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเปลี่ยนตัวนะครับรับสภาพเนี่ยไอตัวนี้ที่ว่าบับเบิลเนี่ยมันทะลุเฟรมมาแสดงว่าแรงดันจากด้านหลังมันดันมาทำให้ตัวเนี้ยยืดตัวออกมานอกเฟรมนะฮะเห็นไหมบับเบิลนี่ยื่นมาทะลุเฟรมมาแต่ว่าแรงดันจากข้างหลังดันแรงกว่านะครับก็บอกว่าลมหลังหรือลมส่งหางแรงกว่าหรือไม่เนี่ยชัดเจนไหมฮะตัวเพรสเชอร์ยืดไปด้านหน้าสถานการณ์ใกล้เข้ามานะครับของเนมิซิสของมิดเดิลรูแล้วแต่ครับตัวนี้ครับประหลัดครับเสียงชัดเจนแล้วนะครับแก้ไขต่างๆพยายามแก้อยู่นะครับทีนี้ทุ่นเตือนนะครับก่อนทุ่นเตือนมานะครับที่ทางนอร์ทแอตแลนติกเนี่ยพอดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวัตถุตกลงทะเลมากกว่าเป็นอุกกาบาตก็ได้ด้วยการไปทอร์ปิโดต่อต้านหรือดำน้ำก็ได้นะครับแต่เป็นวัตถุตกลงทะเลอย่างรุนแรงถามว่าน้ำลดเยอะไหมไม่เยอะแต่มันกระทันหันนี่คือตัวเทนซิทีฟของตัวทุ่นนะครับงั้นพื้นที่ตรงนี้มีวัตถุแปลกปลอมตกลงมานอร์ทแอตแลนติกนะครับอยู่ในเขตของสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งก็ถ้าถามว่าบริเวณนี้ก็มีการเข้ามาของดำน้ำทางรัสเซียของเกาหลีของจีนด้วยเหมือนกันเดี๋ยวดำน้ำจีนไปแอตแลนติกนะครับบอกก่อนนะมีนะครับแล้วก็เกาหลีด้วยเหมือนกันนะครับสอดสายเข้าไปครับเพราะว่าเล่นแมวจับหนูกันงั้นตรงนี้พอเราเช็คมาปั๊บเนี่ยก็พบว่ามันเป็นน้ำตกอย่างรุนแรงเพราะถูกตกจากอากาศกระแทกเข้าไปภูมิอากาศผันผวนเยอะมากออสเตรเลียนะครับเจอพายุฝนฟ้าคะนองนะครับอุณหภูมิโดยแปลนอสเตรเลียเป็นหน้าหนาวนะครับแถวเพิร์ธก็มาไม่ถึง10องศาเนี่ยทางฝั่งซิดนีย์ฝั่งเมลเบิร์นนะครับก็ไม่ถึง20องศาแต่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับที่ออสเตรเลียรุนแรงมากนะครับเจ็ตสตรีมนะฮะพาดผ่านบริเวณนี้รุนแรงวกขึ้นมาลงล่างเนี่ยเจ็ตสตรีมเห็นไหมพาดผ่านตรงนี้รุนแรงมากงั้นการเกิดฝนฟ้าคะนองที่แบบค่อนข้างจะ lightning storm นะครับมันเกิดเยอะมากที่ออสเตรเลียก็ไม่รู้คือผมไม่เคยอยู่ออสเตรเลียนะครับงั้นผมไม่แน่ใจสภาพภูมิอากาศแต่ที่แน่คือตอนนี้เป็นฤดูหนาวอุณหภูมินะครับตรงนี้ที่อ่านมาก็คือ17องศาเซลเซียสนี่ประมาณ7องศานะครับอันนี้ก็ประมาณ10กว่าคือถามว่าในแง่คือตรงนี้ต่ำกว่า20แน่นอนนะครับแล้วอยู่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนี่รุนแรงใหญ่นะครับความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูง2ลูกความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีความกดอากาศสูงตรงนี้เหมือนกันเนี่ยงั้นถามว่ามันผันผวนแปรปรวนถ้าถามผมอะยอมความกดอากาศทุกยอมก็คือรูรั่วของชั้นบรรยากาศรูรั่วของสนามแม่เหล็กตัวหนึ่งซึ่งสามารถเกิดความรุนแรงได้มันใช่ครับมันเป็นตามฤดูกาลแต่ฤดูกาลที่องศาดวงที่กับโลกเรามันผิดไปแต่ว่าตอนนี้มันผิดปกติมันหนักกว่าทั่วไปมิถุนายนของเราเป็นฤดูร้อนที่โลกเหนือแต่ที่โลกใต้เป็นฤดูหนาวนี่กำลังขึ้นมานะครับอ
นี่ก็ชัดเจนว่าการโคจรของโลกแกว่งไปแกว่งมาไม่ได้เถียนนะหมุนจุดเรื่อยก็มาเสียเวลาตั้งหายตั้งหายต้องเซตอัพซอฟต์แวร์ใหม่ด้วยครับทั้งของ Windows เองทั้งของตัว Chrome เองแต่จุดนี้จะให้ดูว่ามันมีการแกว่งเอียงมาจริงๆงั้นถามว่าอากาศพันธุ์อากาศแปรปรวนไม่แน่นอนการคาดการณ์ของอุตุไม่แน่นอนต้องดูเรดาร์ซึ่งเรดาร์ก็เตือนไม่กี่ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้นเองก็แสดงความชัดเจนนะครับหน้าตรงนี้หลังๆเนี่ยครับ NASA มาให้ความสำคัญของเรื่องตรงนี้คือถ้าถามผมเองในส่วนตัวผมนะผมมองว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นนะครับคือเมื่อปี1859ใช่ไหมครับที่เกิดคาร์ลินตันอีเวนต์คือประการที่ซุปเปอร์โซลาร์แฟร์มาปั๊บทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตไปทั่วโลกทำให้สายไฟสายเจ้าเล่ห์ปัญหาขาดเกิดไฟไหม้เขาบอกว่านั้นจุดดับดวงอาทิตย์ในปี1859เนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้งั้นตอนนี้เหมือน NASA ต้องการที่เราไปให้ความสนใจกับดวงอาทิตย์อย่างเดียวเลยงั้นอะไรก็แล้วแต่ดวงอาทิตย์เพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็นไม่ให้ไปสนใจระบบสุริยะอื่นที่เข้ามาในระบบสุริยะเรางั้นถามว่ากลุ่มจุดดับที่3 2 3 3ที่มีโอกาสรวมตัวใหญ่เหมือนนี้ได้ไหมใช่ครับมีโอกาสได้แต่ผมว่ายังไม่ใช่เดือนนี้แต่เตือนล่วงหน้าอันโอกาสเกิดกลุ่มใหญ่ๆขนาดนี้โอกาสเกิดได้ครับงั้น3 3 2 3นี่ขึ้นเร็วลงเร็วเหมือน3 3 1 9แต่ตอนนี้พลังงานที่ดูมาแล้วเนี่ยขนาด M class ก็เกิดยากเพราะตัวโปรตอนยังต่ำอยู่นะครับแม้ว่าจุดดับจะมีพื้นที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับมีอัลฟามีเบต้ามีแกมมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าดูสภาพแล้วยังรวมตัวกันไม่แน่นยังไม่ใหญ่นะครับคือจุดดับคือกลุ่มของพวกนี้นะครับแต่เราไม่เรียกว่าจุดดับนะฮะเหมือนหลุมดำที่ผมบอกหลุมดำโรที่คือโคโรนาโฮนะครับงั้นดูดีนะครับดับดูดีดูแล้วยังไม่น่าเกิดนะครับเอ็กแปร์ยังไม่น่าพลังงานผันผวนก็เช็คมาตลอด5วันนี้เอ้ยอย่างเงี้ยครับเครื่องมันใช้งานหนักยังไงแล้วผมสังเกตมาใช้ได้ประมาณปีนึงดีไม่ถึงปีบอกสเปคดีที่ว่าเครื่องละ150,000ซื้อถูกกว่าจะซื้อให้สเปคไปก็ไม่ซื้อมาให้นะครับก็ไม่ว่ากันการเผาผลาญมีทุกวันนะครับรังสีดิกเรียกการออกแดดนะครับเน้นย้ำยิ่งนี่ชัดเจนครับพลังงานมาเกตนะฮะ2กลุ่ม3กลุ่มแสดงว่ามีแหล่งพลังงานมากกว่า1แหล่งถูกไหมครับถ้าเกิดมีแสงเดียวสปอตเนี่ยส่องมาปั๊บเนี่ยต้องมีจุดเดียวถูกไหมครับนี่มามี2สปอต3สปอตนี่คือตัวหนึ่งที่เราพิสูจน์ว่า โทษครับการเข้ามาใกล้ของตัวนิบิรูของอนุนาคีของทามีของลาเข้ามาที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งงั้นสิ่งที่เข้ามาในสุริยะเราเนี่ยนะมีมากกว่าหนึ่งอย่างนี้ดูคร่าวๆนะครับก็คือมี2แล้วบวกพอที่ก็เป็น3งั้นแหล่งพลังงานที่มันกระทบแบบมี3แหล่งเข้ามาตรงนี้ก็ดูกันไว้นะครับเตรียมความพร้อมเนี่ยการระเบิดชัดเจนที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเป็นลูกเข้าไป
เส้นแนวเนี้ยระเบิดใช่ไหมตุ้งแบบเข้าตรงนี้พลังงานปล่อยมาเรื่อยดูแลพื้นที่แถวบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวดูนะเห็นไหมฮะชัดเจนไหมครับเปิดทุนแรงหน่อยยังไม่มีข่าวคืบหน้าอะไรที่สำคัญสำคัญทั่วๆไปนะครับก็ให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีๆแล้วนี่คือออสเตรเลียที่ถามมาว่างั้นการจะหลบคลื่นยักษ์ของออสเตรเลียเนี่ยอันนี้มองว่าถ้าเกิดคลื่นมาที่200เมตรนะครับงั้นเมืองไหนจะปลอดภัยบ้างก็ดูนะครับเรียกว่าเวสเทิร์นออสเตรเลียจะดีที่สุดทางที่เมลเบิร์นซิดนีย์ก็มีเขาสูงนะครับที่บิสเบนมีเขาสูงก็ไปอยู่ได้ก็งั้นคนไทยที่ออสเตรเลียก็นี่คือข้อมูลผมนะครับให้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับรักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับสวัสดีครับFor connection. Auxiliary mode.